คุณหลวงพ่อบอกว่าบุคคลนิพพานทําการพระโลกเนี่ยอันนี้พอทางไปทางมหายานเนี่ยเขาบอกว่าคติพระโพธิสัตว์เขาคือทําการเพื่อโลกก่อนแต่ว่ายังไม่ต้องนิพพานก็ได้คือพระโพธิสัตว์นี่คือยอมไม่นิพพานอันนี้ถามในแง่ที่ว่าอยากทราบว่าคติอย่างนี้นี่ที่มาที่ไปยังไงแล้วก็มันมีความหมายในเชิงสังคมยังไงหนึ่งเรื่องพระโพธิสัตว์ครับอีกคําถามนึงนี่จะถามลงไปเรื่องระบบเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพูดถึงเรื่องว่าปัจจุบันคนนี้หาความสุขจากความสุขจากเสพแล้วก็มีความสุขได้ยากขึ้นก็มีโอกาสได้อ่านหนังสือเรื่องพุทธศาสนากับโลกธุรกิจที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อให้สัมภาษณ์นักหนังสือพิมพ์ชาวเยอรมันก็ตอนนี้ว่ากำลังจะเริ่มอ่านเศรษฐศาสตร์แนวพุทธที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเขียนไว้ครับในพุทธศาสนากับโลกธุรกิจเนี่ยเท่าที่ผมจับความได้ก็คือว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็วิเคราะห์วิชาเศรษฐศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานคือปัจจุบันนี้โลกเราก็เรียกว่าขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจซะมากเป็นตัวหลักเลยโดยเฉพาะแบบทุนนิยมแบบทุนนิยมครับทีนี้พอเป็นอย่างนี้เนี่ยหลักวิชาเศรษฐศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจในโลกที่เป็นทั้งหมดอยู่เนี่ยมันมีพื้นฐานมาจากการแข่งขันจะใช้อีกคำหนึ่งก็คือจะเรียกว่าให้แข่งแย่งกันก็ได้ครับตรงนี้พอดีกำลังจะเริ่มอ่านเศรษฐศาสตร์แนวพุทธก็เลยอยากจะขออารัมภบทจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นแนววิเคราะห์ไปด้วยครับก็โมทนาแต่จะตอบไหวป่ะเนี่ยคำถามเดียวก็โหโหใหญ่นะเรื่องพระโพธิสัตว์เรื่องเดียวก็เรียกว่าใช้เวลากันเป็นชั่วโมงแล้วมันยากเหมือนกันนะเพราะว่ามันกลายเป็นต้องรู้เรื่องความเป็นมาเก่าคือเรื่องพระโพธิสัตว์เนี่ยถ้าเราจะเข้าใจชัดเราก็ต้องรู้เรื่องหลักการเดิมใช่ไหมว่าความหมายเดิมของพระโพธิสัตว์คืออย่างไรหรือพระโพธิสัตว์ก็มีมาแต่เดิมและตั้งแต่ในพุทธศาสนาดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าก่อนที่ตรัสรู้พระองค์ก็เป็นพระโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสสอนแสดงธรรมที่มีในพระไตรปิฎกเนี่ยเวลาพระองค์ตรัสถึงพระองค์เองก่อนที่จะตรัสรู้เนี่ยนะพระองค์ก็เรียกว่าพระองค์เมื่อยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นี่นะเพราะนั้นต่อมาเมื่อมีการเทศมีการแสดงธรรมมากมายเรื่องมันยืดยาวไปก็ย้อนว่าแม้แต่ก่อนที่จะมาประสูติในชาตินี้อ้าวเคยเกิดมาแล้วก็ตอนนั้นถ้าเริ่มที่จะตั้งใจจะเป็นพระพุทธเจ้าและคิดจะบรรลุธรรมและจะเป็นพระพุทธเจ้าตั้งใจขึ้นมาและในขั้นตอนสำคัญนี้ก็คือว่าตอนนั้นจะเริ่มบำเพ็ญบารมีแล้วก็จะเป็นพระโพธิสัตว์ก็กลายเป็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนตรัสรู้เมื่อได้เริ่มเพียรพยายามที่จะก้าวไปสู่การตรัสรู้เนี่ยระยะระหว่างนั้นก่อนตรัสรู้ทั้งหมดเรียกว่าพระโพธิสัตว์ก็แปลว่าสัตว์ผู้มุ่งโพธิก็มาจากโพธิกับสัตตะสัตตะก็หมายถึงคนนี่แหละคือภาษาบาลีท่านไม่ได้รังเกียจคำว่าสัตว์ภาษาไทยเนี่ยมารังเกียจสัตว์นี่ท่านหมายถึงคนก่อนเลยนะพอเราพูดถึงสัตว์นี่ปั๊บต้องนึกถึงคนก่อนนะเช่นมหาสัตว์ก็คือมหาบุรุษเขาเรียกว่ามหาสัตว์พระโพธิสัตว์ก็คือสัตว์ผู้มุ่งตรัสรู้นี่คำว่าสัตว์ก็เป็นธรรมดาสัตว์ผู้มุ่งตรัสรู้ทีนี้โพธิสัตว์นี่ก็เอาละความหมายเดิมก็ก่อนตรัสรู้พระเจ้าก็จัดในความหมายอย่างเนี้ยก็หนึ่งก็คือโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้เมื่อเป็นอย่างนี้ก็พระองค์ก็เป็นปุถุชนนะเอาละนะทีนี้พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องพระโพธิสัตว์มานี่พระโพธิสัตว์จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องเพียรพยายามถ้าเรียกว่าบำเพ็ญบารมีถ้าพูดภาษาสมัยใหม่ในความหมายง่ายๆอย่างนี้ก็คือพัฒนาตนนะพัฒนาปัญญานี่เป็นใหญ่ที่สุดแล้วพัฒนาปัญญาได้ก็ต้องพัฒนาฐานพัฒนาศีลหรือพัฒนาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็รวมแล้วก็คือเพื่อให้ได้ปัญญาจนกระทั่งได้ตรัสรู้ได้เพราะโพธินั่นก็ปัญญานั่นเองนะครับจะเป็นผ่านปัญญาขั้นที่เรียกว่าตื่นโพลงรู้ความจริงของสัจธรรมนี่ถ้าเป็นปัญญาธรรมดาก็ใช้กว้างๆหมดรู้อะไรก็ปัญญาปัญญานี่ปัญญาที่ถึงขั้นก็เรียกโพธิดังนั้นพระพุทธเจ้าก็บำเพ็ญเพียรพยายามมาก็ตอนนั้นยังไม่ได้ตรัสรู้ก็เป็นพระโพธิสัตว์หนึ่งละต่อมาก็
เพื่อมาสอนคนให้ทำความดีก็เลยยกตัวอย่างว่าพระโพธิสัตว์ในระหว่างที่เพียรพยายามทำความดีบำเพ็ญบารมีอะไรต่างๆมาเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยแม้ท่านต้องตั้งใจจริงขนาดเสียสละชีวิตขนาดเสียสละอวัยวะทำทุกอย่างด้วยความเพียรอย่างยิ่งเนี่ยท่านต้องทำต้องสู้เต็มที่เนี่ยก็ท่านก็สู้ได้เป็นว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านบำเพ็ญบารมีอย่างยวดยิ่งเลยเสียสละชีวิตก็ได้ทีนี้คนเราเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนให้ทำความดีให้เว้นความชั่วแต่คนทั่วไปเนี่ยยังอ่อนแอบางทีพอไปเจอเรื่องยากเข้าก็ท้อใจจะทำความดีหรือว่าไปเจอสิ่งยั่วยวนล่อเราเข้าก็จะละเมิดทำชั่วพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าเรื่องคนที่จะเป็นแบบอย่างที่เสียสละเพียรพยายามเหลือเกินเนี่ยทำความดีได้สำเร็จมาก็คือผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็คือพระองค์นี่แหละก่อนที่จะตรัสรู้นะอะไรเมื่อเราพูดถึงเรื่องชาติก่อนก็เลยเล่าเรื่องว่าสมัยก่อนนี้เคยทำอย่างความดีอย่างนี้เคยประสบปัญหาถูกคนแกล้งอย่างนั้นทำความดีเขาก็แกล้งนะพระพุทธเจ้านี่ถูกแกล้งอย่างหนักเลยพระพุทธเจ้าก็ไม่ท้อแล้วก็ไม่เบียดเบียนเขาพระองค์ก็ยืนหยัดในความดีจนกระทั่งชนะเขาด้วยความดีชนะโดยธรรมอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ต้องเอาพระโพธิสัตว์นี่มาเป็นตัวอย่างเพื่อเล่าให้คนเกิดกำลังใจที่จะหนึ่งละชั่วทนทานที่จะไม่ถูกชักจูงไปสองและในการทำความดียังไม่ท้อถอยว่าพระพุทธเจ้านี่สละชีวิตเพื่อเขาได้อย่างพระองค์นี่เคยเกิดเป็นวานรก็คือลิงนะไปเจอในคนหนึ่งนั้นหลงป่าพระองค์ก็มีเมตตามีกรุณาก็ไปช่วยเขาอุตส่าห์พาออกจนพ้นป่าให้เจ้าคนนี้มันนึกถึงว่ามันก็หิวเหมือนกันนะแต่ว่าแกลิงหรือพญาวานรนี่ก็ช่วยให้ได้กินอาหารไปพอประทับประทังแต่แกไม่รู้จักพอแต่ก็นึกว่าไอ้เจ้าลิงตัวนี้มันเนื้อมันดีถ้าเราพ้นจากป่านี้ไปได้ก็ฆ่ามันกินเนื้อมันเลยนะก็เลยคิดอุบายตอนนี้ก็ต้องอาศัยมันพาพ้นป่าไปก่อนพอพ้นป่าได้ก็เพลียด้วยกันก็นอนหลับพอนอนหลับก็เจ้าคนนี้นะเจ้ามนุษย์เนี่ยซึ่งร้ายกว่าลิงนะก็ไปหาก้อนหินมาจะมาทุ่มหัวมันน่ะจะให้มันตายแต่เจ้าลิงนี่เป็นลิงโพธิสัตว์นะปัญญาไวแล้วก็สติดีตื่นไวก็ตื่นรู้ทันรู้ทันก็หลบได้นะหลบได้แล้วก็ลุกขึ้นมาพูดก็เลยสั่งสอนมนุษย์ก็เลยพญาวานรต้องสั่งสอนคนแต่พระองค์ไม่ใช่ไม่ถูกนะถูกก้อนหินนั้นบาดเจ็บเหมือนกันแหละก็ช้ำไปแหละแต่ก็ไม่ทำอันตรายก็บอกว่าก็ขอให้ท่านเดินทางต่อไปโดยสวัสดีแต่ว่าก็ให้รู้ว่าคนเราเนี่ยควรปฏิบัติต่อกันอย่างไรแม้แต่กษัตริย์ทั้งหลายนะหรือว่าก็ควรจะมีเจตนาที่ดีมีน้ำใจต่อกันไม่เบียดเบียนกันก็ออกสอนไปเลยนี่อย่างนี้เป็นต้นพระองค์ก็จะต้องเล่าเรื่องเหล่านี้ของพระโพธิสัตว์มาเป็นตัวอย่างให้คนเกิดกำลังใจที่จะทำความดีอย่างที่ว่าก็ไปอ่านว่าเรื่องพระโพธิสัตว์หนึ่งก็คือท่านที่ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นปุถุชนอยู่มาเป็นความดีเรียกว่าบารมียังเต็มที่เพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้าต่อไปสองการเล่าเรื่องพระโพธิสัตว์นั้นก็เพื่อเป็นตัวอย่างที่จะกระตุ้นเตือนจิตใจของคนทั่วไปเนี่ยให้เกิดกำลังใจและเห็นแบบอย่างในการทำความดีนะนี่ในสองอย่างแล้วพยายามทำตัวเป็นพระโพธิสัตว์บ้างให้ทำความดีอย่างพระโพธิสัตว์เอาด้านนี้เข้าใจคติเดิมนี้ต่อมาเมื่อเราได้รู้ว่าอ๋อพระพุทธเจ้านี่ไม่ได้ผูกขาดไม่มีตำแหน่งผูกขาดว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้เท่านั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าในสังสารวัฏที่มันเวียนว่ายตายเกิดกันไปเนี่ยพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่ใช่องค์เดียวหรอกโลกมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยยุคของพระพุทธเจ้าองค์นี้สิ้นไปแล้วไม่มีคนรู้จักโลกมันเจริญมันเสื่อมไปต่อมาคนประพฤติผิดอะไรต่างๆไม่ดีแล้วก็มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติอีกก็จะมีพระพุทธเจ้าเกิดมาอย่างนี้เรื่อยไปนี่ก็คือเท่ากับพูดในแง่หนึ่งก็ไม่ผูกขาดความเป็นพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่เรื่องของการพัฒนาตัวเองให้เกิดปัญญาอย่างนั้นตามความหมายที่ว่าได้บรรลุธรรมได้ตนเองแล้วก็สามารถสั่งสอนทำประโยชน์แก่ผู้อื่นได้เรื่องก็เป็นอย่างเงี้ย
ก็เลยว่าเราก็เลยมีตัวอย่างลายนามพระพุทธเจ้าลายพระนามพระพุทธเจ้าเยอะแยะไปหมดนะอย่างที่เราเรียกกับพระพุทธเจ้า25พระองค์พุทธเจ้า5พระองค์พุทธเจ้า27พระองค์อะไรเงี้ยนะเยอะไปหมดก็เห็นว่าพุทธเจ้าเนี่ยมีมาเยอะแล้วนี่เป็นเพียงตัวอย่างยังมีอีกเยอะแยะแล้วเมื่อพูดถึงพุทธเจ้าอ้าวแล้วก่อนนั้นพระองค์ก็เป็นโพธิสัตว์หมดตกลงก็เลยกลายเป็นว่าพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าแต่ละองค์ก็มีพระโพธิสัตว์มาก่อนนั้นซึ่งอาจจะเกิดมาไม่รู้กี่ชาติใช่ไหมเอาละครับนี่หลักการเดิมทีนี้ต่อมาพระพุทธศาสนาก็เจริญงอกงามขึ้นมาในประเทศอินเดียประมาณ 4-500 ปีศาสนาพราหมณ์เมื่อพุทธศาสนาเกิดขึ้นเจริญนี่แกก็ฟุบเหี่ยวแห้งแย่ลงไปนี่จนกระทั่งว่าแกก็หาทางที่จะฟื้นฟูเพื่อจะเรียกง่ายๆว่าเพื่อจะยึดอำนาจคืนเพราะว่าพราหมณ์เนี่ยสูญเสียอำนาจความยิ่งใหญ่สูญเสียสถานะหนึ่งพระพุทธเจ้าให้เลิกบูชายัญซึ่งเป็นตัวทำลายผลประโยชน์อย่างยิ่งของศาสนาพราหมณ์สองก็ให้เลิกถือวรรณะก็เป็นการทำลายสถานะความยิ่งใหญ่ของพราหมณ์ซึ่งถือตัวว่าเป็นวรรณะสูงสุดหมดเลยใช่ไหมหลักการอื่นพระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนหมดพราหมณ์ไอ้พรหมที่เป็นใหญ่สร้างโลกก็กลายเป็นว่าธรรมะสูงสุดแล้วก็พรหมเป็นเทพไม่ได้สูงสุดต้องอยู่ใต้ธรรมะอะไรเงี้ยนะคำพีใจเพศที่ว่าเป็นหลักการสูงสุดเปลี่ยนไม่ได้ก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้นับถือถือว่าให้อยู่ที่มนุษย์นี่ต้องแสวงหาความจริงด้วยหลักการสิกขาพัฒนาให้เกิดปัญญาอะไรต่างๆขึ้นมาอันนี้แกก็เกิดความพูดได้ง่ายๆว่าแค้นหาทางที่ว่าจะกำจัดพุทธศาสนาและยิ่งมาพระเจ้าอโศกถึงกับไม่ใช่แค่สอนพระพุทธเจ้าแค่ทรงสอนใช่ไหมอย่าไปเบียดเบียนสัตว์เลยบูชายัญกันเนี่ยมันทำให้เกิดการทำลายชีวิตเนี่ยเราควรจะบำเพ็ญบูชายัญด้วยการที่เสียสละช่วยเหลือกันในสังคมแล้วเนี่ยทีนี้พระพุทธเจ้าอโศกไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่สอนพระองค์เป็นนักปกครองเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็แม้จะว่าอุปถัมภ์ศาสนาต่างๆเหมือนกันไม่เบียดเบียนใครแต่ว่าเรื่องการปกครองก็เป็นการปกครองพระองค์ไม่ต้องการให้เบียดเบียนชีวิตก็เขียนประกาศเลยในสมัยนั้นชาติศิลาจารึกนั้นศิลาจารึกก็จะปรากฏเยอะเลยในถิ่นนี้มิให้มีการฆ่าสัตว์บูชายัญเอาละสิทีเนี้ยมันก็คือการไปห้ามพวกศาสนาพราหมณ์ไม่มีผลประโยชน์ฆ่าสัตว์บูชายัญไม่ได้ห้ามเลยคราวนี้มันเป็นเรื่องของการปกครองเลยแล้วก็พราหมณ์ก็ไม่มีสิทธิพิเศษก็แล้วแต่คุณมีคุณสมบัติมีปัญญาดีท่านก็รับเข้าราชการใช่ไหมก็มีความสามารถยังไงก็ว่าไปตามนั้นอันนี้พราหมณ์แกก็หาทางก็พยายามกำจัดราชวงศ์นี้จนเหลนหลานก็เลยได้โอกาสก็เลยคบคิดกันกำจัดฆ่าเหลนของพระเจ้าโศกมหาราชแล้วพราหมณ์ก็ขึ้นครองแผ่นดินตั้งวงใหม่เรียกว่าราชวงศ์สุนทรพราหมณ์ชื่อปุษยมิตรก็ขึ้นเป็นกษัตริย์องค์แรกของราชวงศ์นี้แล้วก็ฟื้นฟูการบูชายัญเลยทันทีศาสนาพราหมณ์วันนะวันนี้ก็กลับมาหมดนะแล้วก็พยายามกำจัดพุทธศาสนาอันเนี้ยนี่ศาสนาพราหมณ์ก็พยายามฟื้นฟูจะทำไงตัวเองจะอยู่ได้อย่างดีก็เห็นว่าคำสอนพุทธศาสนานี่มีจุดแข็งมากก็ต้องหาทางเอาไอ้จุดแข็งในพุทธศาสนานี้ไปก็มาศึกษาเอาหลักพุทธศาสนาไปใช้ในศาสนาพราหมณ์ก็ตอนนี้พัฒนาเป็นฮินดูยุคศาสนาฮินดูก็เกิดขึ้นเนี่ยในช่วงระยะที่ตั้งแต่สมัยพระเจ้าโศกเนี่ยเขาถือว่าเริ่มเป็นยุคเขาเรียกคลาสสิคฮินดูก่อนนั้นเรียกว่าศาสนาพราหมณ์พอศาสนาฮินดูก็คือศาสนาที่ฟื้นฟูตัวเองเพื่อจะมาทำให้เข้มแข็งขึ้นมาสู้กับพุทธศาสนาเป็นต้นให้ได้ในศาสนาฮินดูก็เกิดขึ้นมาก็เอาหลักพุทธศาสนาไปใช้ด้วยนะจนกระทั่งว่ามาสู้กันในอหิงสาแต่ก่อนนี้เคยฆ่าสัตว์บูชายัญใช่ไหมตอนหลังในศาสนาฮินดูถึงกับว่าไม่กินเนื้อสัตว์นะเป็นเวจิเตเรียนเลยนะเป็นมังสวิรัตซึ่งศาสนาพราหมณ์ให้ฆ่าสัตว์บูชายัญจะมากินไม่กินเนื้อสัตว์ได้ยังไงเดิมนะเขาก็เปลี่ยนมาเป็นถึงขนาดนี้เพื่อแข่งพุทธศาสนาเอาหลักธรรมอะไรจะอะไรไปเนี่ยเขาก็ฟื้นฟูตัวเองมาทีนี้พอศาสนาฮินดูเข้มแข็งขึ้นแล้วก็เขาตั้งตัวเป็นกษัตริย์อะไรจะอะไรเขาก็ใหญ่ด้วยนะ
ุทธศาสนาก็พูดยุคหลังนี้ก็พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้อยู่แล้วด้วยใช่ไหมในความสามารถก็ชักน้อยลงทีนี้พระส่วนหนึ่งก็ยังยืนหยัดที่จะสอนหลักการเดิมทีนี้พระอีกส่วนหนึ่งก็เห็นว่าสู้กับศาสนาฮินดูแล้วศาสนาฮินดูเขามีเทพเจ้าให้บูชามันสนองความต้องการของคนจำนวนมากที่เอาง่ายๆชอบบูชานะบวงสรวงอ้อนวอนหมายความว่าอยากได้อะไรก็ไปหาเทพเจ้าแล้วก็บูชายันก็คือบวงสรวงอ้อนวอนเอาเมืองไทยยังชอบเลยใช่ไหมนี่นับถือพุทธศาสนาเนี่ยดูสิเนี่ยแล้วในอินเดียจะไม่ชอบไงเขาไม่พูดอย่างนั้นอยู่แล้วศาสนาฮินดูเขาก็เป็นช่องง่ายนี่มีเทพเจ้าต่างๆให้บูชายันให้บวงสรวงอ้อนวอนแล้วก็สร้างเทพเจ้าใหม่ในยุคคลาสสิกฮินดูแต่เดิมมีแต่พระพรหมตอนนี้เขามีพระวิษณุคือนารายณ์แล้วก็พระอิศวรเรียกว่าพระศิวะเนี่ยยุคคลาสสิกฮินดูเนี่ยเกิดเทพเจ้าใหญ่ขึ้นมาอีก2องค์ซึ่งต่อมานี่เหนือกับพรหมอีก2องค์นี้เขาถือว่าใหญ่กว่าพรหมนะและ2อันนี้ก็แข่งกันเป็นคนละนิกายเป็นวิษณุนิกายไวยสนพนิกายพระนารายณ์กับนิกายสายวะนิกายพระศิวะพระอิศวรแล้วก็2นิกายนี้ก็แข่งกันนี่เมื่อ2นิกายนี้แข่งกันใหญ่แล้วก็มีการนับถือเทพเจ้าอะไรต่างๆก็ให้มีความภักดีอะไรลัทธิของเขาก็ยิ่งย้ำไอ้เรื่องนี้มากขึ้นทีนี้พระส่วนหนึ่งเนี่ยโอ้โหจะทำไงดีใช่ไหมก็เห็นว่าพวกศาสนาฮินดูเนี่ยชาวบ้านเขามีเทพเจ้าให้อ้อนวอนก็เลยได้รับความเชื่อถือมีคนนิยมมากเอ๊ะเราจะทำไงเราไม่มีอะไรให้อ้อนวอนมามีอะไรให้อ้อนวอนก็คือจะมาช่วยเมื่ออ้อนวอนได้ก็มาช่วยนั่นเองเราต้องใช้ความเพียรพยายามตัวเองนะต้องใช้สติปัญญาพัฒนาชีวิตของตัวเองให้ดีเอ๊จะทำไงสู้ศาสนาฮินดูได้ก็เลยพระพวกหนึ่งเนี่ยก็เลยคิดว่าเออเรามีคติโพธิสัตว์อยู่พระโพธิสัตว์นี่ก็คือท่านที่มีความเพียรพยายามมีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จนกระทั่งสละชีวิตของตัวเองเพื่อผู้อื่นได้อย่างพระยาวานอนเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมสละชีวิตของตัวเองเพื่อคนนั้นก็ได้โอ้เราก็มีหลักนี้อยู่นี่เพราะฉะนั้นเราก็เอาหลักพระโพธิสัตว์นี่มาฟื้นฟูสิใช่ไหมเอาเลยทีนี้ว่าเอาพระโพธิสัตว์ขึ้นมาตั้งว่าพระพุทธเจ้าก่อนที่จะบรรลุโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์มาก่อนแล้วพระโพธิสัตว์เนี่ยมีมหากรุณามากบำเพ็ญบารมีช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมาเห็นแก่ทุกข์ร้อนของพระองค์เองอ้าวแล้วทีนี้ก็จะพร้อมมาช่วยละพวกเราก็มีเหมือนกันนะไม่ต้องรอเทพเจ้ามาช่วยพระโพธิสัตว์ช่วยได้ทีนี้ไอ้จุดยืนมันเปลี่ยนพอพระโพธิสัตว์นี้จะมาช่วยคนนี้มันก็แทนที่ว่าจะเอาอย่างพระโพธิสัตว์ในการทำความดีคือเดิมคติเดิมอะพระโพธิสัตว์ท่านความทำความดีด้วยความเพียรเสียสละอย่างยิ่งเราจะต้องทำอย่างท่านบ้างใช่ไหมนี่คือทำความเพียรอย่างท่านเสียสละอย่างท่านทำความดีให้เต็มที่อย่างท่านแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าพระโพธิสัตว์ท่านใจดีท่านพร้อมจะช่วยเราแทนที่จะทำความดีอย่างท่านมันกลายเป็นว่าไปขอให้ท่านช่วยเลยนี่มันกลับตรงนี้แหละพระโพธิสัตว์ฟื้นใหม่คราวนี้มันคติมันกลายเป็นว่ามาตอนแรกพระที่ท่านพัฒนาคตินี้ท่านก็รู้คติเดิมอยู่ในด้านหนึ่งท่านก็สอนด้วยว่าให้เราพยายามทำตัวเป็นพระโพธิสัตว์แต่สำหรับคนทั่วไปก็มีความหมายแบบเทพเจ้าฮินดูว่าท่านพร้อมจะมาช่วยพวกเราสำหรับคนชาวบ้านมันก็กลายเป็นที่มาอ้อนวอนขอสิใช่ไหมนี่แหละคติมันก็เปลี่ยนจนกระทั่งว่าพระโพธิสัตว์นี่กลายเป็นที่อ้อนวอนนี่มันเปลี่ยนมาอย่างนี้แล้วทีนี้พระโพธิสัตว์เพื่อให้เห็นว่าท่านเป็นมหากรุณามากก็พัฒนาความคิดจนกระทั่งว่าโอ้พระโพธิสัตว์เนี่ยท่านจะบรรลุนิพพานได้แล้วแต่ท่านยังไม่บรรลุหรอกท่านยังไม่เข้านิพพานเพราะท่านต้องการที่จะมาช่วยพวกเราก่อนแม้มีมหากรุณายิ่งใหญ่นี่เพื่อย้ำความมีมหากรุณาเข้าไปนะแต่ทีนี้ไอ้คติธรรมดาของธรรมชาติเนี่ยเมื่อคนเราบรรลุนิพพานมันก็คือนิพพานนั่นนะจะบอกว่าฉันจะรอไม่เข้านิพพานนี่ท่านก็ต้องมาพัฒนาทฤษฎีกลายเป็นว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยไม่ใช่เพียงว่าเป็นผู้ที่ยังไม่บรรลุนิพพานยังไม่รู้ยังไม่มีปัญญาถึงกำลังพัฒนาอยู่
แล้วก็เลยยังไม่บรรลุนิพพานแต่กลายเป็นว่าท่านมีความสามารถมีคุณสมบัติพร้อมบรรลุนิพพานได้แต่ท่านยั้งตัวเองไว้ไม่บรรลุมันกลายเป็นอย่างนั้นไปนี่แหละเรื่องมันก็อย่างนั้นทีนี้ถ้ามองในแง่ของเราเราก็ถือว่ามันผิดธรรมชาตินะความจริงมันก็เป็นความจริงเมื่อเราบรรลุนิพพานก็คือบรรลุนิพพานใช่ไหมจะไปถอยไปถอนหรือไปร้องรังรออะไรยังไงอาแล้วทีนี้ถ้าตัวเองยังไม่บรรลุนิพพานจริงก็คือยังมีปัญญาไม่เต็มที่เมื่อเป็นปัญญาไม่เต็มที่การที่จะช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันจะมีจุดอ่อนข้อบกพร่องท่านคิดว่าบกพร่องอะไรหนึ่งปัญญาไม่เต็มที่ก็ตัดสินได้เลยเมื่อบุคคลยังมีปัญญารู้แจ้งโลกและชีวิตไม่สมบูรณ์เนี่ยก็จะรู้เข้าใจอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์ไม่เต็มที่ด้วยจริงไหมพระพุทธเจ้ารู้ชัดว่าอะไรจึงจะเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ในขั้นสูงสุดเลยทีนี้เมื่อพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้มีปัญญาถึงโพธิญาณท่านก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์แท้จริงไม่เป็นประโยชน์แท้จริงท่านอาจจะมาช่วยผิดก็ได้เหมือนพระโพธิสัตว์ของพระพุทธเจ้าองค์นี้ตอนที่ก่อนตรัสรู้เนี่ยบางชาติท่านก็บรรลุฌานสมาบัติแบบพวกฤาษีขี่ไพรแล้วท่านก็สิ้นชีวิตก็ไปเกิดในพรหมโลกซึ่งมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์จะบอกผิดใช่ไหมไปนึกว่าบำเพ็ญฌานสมาบัตินี่นึกว่าสมบูรณ์เลยไม่ใช่หรอกพระโพธิสัตว์ท่านก็เรียกว่าเป็นปุถุชนที่ดีที่สุดแต่ท่านก็เป็นปุถุชนอยู่นั่นแหละหนึ่งการกระทำความดีของท่านเนี่ยทำด้วยปณิธานที่ตั้งใจจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านยังไม่บรรลุนิพพานท่านยังไม่หมดกิจเพื่อตนเองท่านยังไม่ใช่ว่าเป็นผู้ไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตนเองท่านไม่ใช่อย่างนั้นท่านกำลังต้องทำเพื่อตัวเองเต็มที่เพื่อจะบรรลุนิพพานกำลังเป็นบารมีท่านยังไม่สมบูรณ์เพราะนั้นที่ท่านทำความดีเนี่ยไม่ใช่ทำความดีแบบพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าท่านทำความดีด้วยปณิธานว่าท่านตั้งใจเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าส่วนพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านทำความดีเพราะท่านไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองแยกได้ใช่ไหมเพราะนั้นไม่เหมือนกันนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยจะทำโดยที่ว่าด้วยแรงของปณิธานความตั้งใจเนี่ยเสียสละชีวิตอะไรต่ออะไรซึ่งบางทีทำเกินจริงก็ไม่ถึงกับเป็นตัณหาเป็นฉันทะนี่แหละเป็นฉันทะแต่ว่าเรี่ยวแรงที่ทำเนี่ยมันคล้ายๆมันยังไม่พ้นตัณหาคล้ายๆว่าตัณหายังแทรกได้อยู่ก็หมายความว่าฉันทะอาจจะยังไม่บริสุทธิ์แท้แล้วก็อย่างที่ว่าหนึ่งท่านทำความดีไม่ได้ทำเพราะว่าท่านหมดกิจเพื่อตนเองแต่ท่านทำด้วยปณิธานสองท่านมีปัญญายังไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านรู้เข้าใจว่าเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษแก่ชีวิตเป็นต้นเนี่ยท่านก็ยังไม่แจ่มแจ้งหมดนั่นก็ความพลาดก็มีได้นะเพราะนั้นก็ยังเป็นจุดอ่อนอยู่อันนี้พระโพธิสัตว์ของมหายานก็เลยกลายไปว่าความหมายเนี่ยเหมือนกับกำกวมอยู่บางทีก็เหมือนกับว่าผู้ยังไม่ตรัสรู้เต็มที่บางทีก็บอกตรัสรู้เหมือนพระพุทธเจ้าได้แล้วแต่ว่ายั้งตัวเองไว้ไม่ยอมบรรลุนิพพานซึ่งมันก็มีแง่เถียงทั้งนั้นแหละเอาละพอเข้าใจใช่ไหมรู้ว่าเหตุผลเป็นมายังไงก็ให้รู้ความแตกต่างด้วยระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระโพธิสัตว์